สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาถ่ายทำตัวนี้นะครับนำเสนอเลยนะครับตัวโอโซนนะครับเครื่องผลิตโอโซนหรือว่าเครื่องฟอกอากาศนะครับตัวนี้ก็จะมีหลอดฟอกอากาศอยู่2หลอดนะครับภายในนะครับตัวนี้ความจุดูรายละเอียดที่หน้า NPT Shop นะครับรายการสินค้าเครื่องผลิตโอโซนนะครับเครื่องผลิตโอโซนนะครับครับเรามาดูการทำงานภายในกันนะครับเราเปิดดูภายในก่อนนะครับการทำงานภายในนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเรามีตัวหลอดโอโซนนะครับ2ชุดนะครับหลอดโอโซน2ชุดนะครับโล่งๆเลย2ชุดนะครับมีปลั๊กไฟมีสวิตช์นะครับต่อตรงนี้นะครับมีสวิตช์เปิดปิดครับมีพัดลมนะครับพัดลม220ตัวใหญ่นะครับตัวนี้กินไฟอยู่ที่ประมาณไม่ถึง100วัตต์นะครับว่าพัดลมนี่ก็อยู่พัดลมตัวขนาด 0.08 แอมป์นะครับเราให้ดูการทำงานปิดไปก่อนแล้วก็เสียบปลั๊กไฟเลยนะครับนี่นะครับพอเขาทำงานนะครับพัดลมจะมีเสียงนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีเสียงด้านข้างนะครับทำงานอยู่นะครับเราจะได้กลิ่นคาวปลาออกมาทันทีเลยนะครับเวลาที่เขาทำงานนะครับตัวนี้จะเป็นโอโซนนะครับ O3 นะครับจริงๆก็เป็นก๊าซที่เป็นอันตรายนะครับต่อมนุษย์สัตว์นะครับตัวนี้เราสามารถนำมาใช้กับงานเกี่ยวกับเพื่อสุขภาพนะครับจริงๆมันเป็นมีงานวิจัยเยอะมากนะครับหลายคนหลายอาจารย์ก็จะวิจัยไว้แล้วนะครับว่าตัว O3 เนี่ยมันเป็นก๊าซอันตรายแต่ถ้าเราใช้ตามความเหมาะสมนะครับมันก็จะเป็นประโยชน์นะครับตัวนี้ใช้ในอุปกรณ์ที่เขาโอโซนที่ไว้ล้างผักนะครับไว้แช่ผักเอาไว้แช่ผลไม้นะครับเพื่อฆ่ายาฆ่าแมลงได้นะครับแล้วก็ตัวโอโซนเนี่ยเขาแตกตัวออกมาเป็น O3 เรียกว่าเป็นประจุลบนะครับออกมาในอากาศทำให้อากาศตรงบริเวณที่เขาทำงานอยู่เนี่ยจะเกิดความบริสุทธิ์นะครับมีเชื้อโรคอยู่ก็เชื้อโรคก็จะถูกฆ่ามากกว่า 99% นะครับสำหรับเหมาะสำหรับห้องแอร์นะครับคนที่กักตัวอยู่ในห้องแอร์หรือคนที่อยู่ในบริเวณห้องแอร์นะครับก็จำเป็นต้องใช้เราดูแสงนะครับตรงนี้อย่าไปโดนอย่าไปใกล้นะครับไฟรั่วนะครับไฟดูดไม่แรงครับไฟแลบแบบนี้นะครับหลอดโอโซนอากาศโอโซนอยู่ในหลอดสุญญากาศตัวนี้นะครับกลิ่นแรงนะครับกลิ่นโอโซนนะครับเราให้ดูนะครับการทำงานของเขาจะมีการแตกตัวจากไส้โอโซนนะครับมายังเปลือกของหลอดแก้วทำให้มีก๊าซโอโซนลอยออกมานะครับเมื่อมีก๊าซโอโซนลอยออกมาแล้วเราก็ใช้พัดลมนะครับเป็นตัวดูดนะครับเราเจาะรูด้านข้างนะครับเพื่อให้อากาศเข้าไปผ่านโอโซนโดยตรงนะครับผ่านหลอดแล้วก็ถูกดูดขึ้นมาด้านบนนะครับเพื่อส่งออกมาในอากาศในห้องนะครับตัวนี้นะครับถ้าเป็นห้อง 4x4 แล้วก็เปิดครั้งหนึ่งประมาณ1ชั่วโมงนะครับถ้าเป็นห้องอับปิดเลยนะครับเป็นห้องแอร์ปิดเลยเนี่ยห้องแอร์ปิดห้อง 4x4 แล้วก็เปิดได้ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะครับแล้วแต่อากาศนะครับถ้าอากาศอับมากอากาศอับความชื้นเรียกว่ามีกลิ่นอับเหม็นนะครับเราก็เปิดเป็นชั่วโมงนะครับแล้วก็ถ้ามีคนอยู่เราก็เปิดได้แค่15นาทีลองดู15นาทีพักทีนึง15นาทีพักทีนึงนะครับก็ได้นะครับตัวนี้ไม่ควรจะเปิดนานนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวรุ่น2หลอดนะครับตัวใหญ่ถ้าเป็นหลอดเดียวก็เปิดนานได้นะครับถ้าห้องใหญ่ขึ้นก็ตามจำนวนนะครับตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชื้นความอับในห้องนะครับถ้าไม่มีคนอยู่นะครับเราก็เปิดทิ้งไว้เลยครึ่งวันนะครับสัก
3ชั่วโมง5ชั่วโมง6ชั่วโมงนะครับเพื่อทำให้ห้องนั้นสะอาดขึ้นนะครับบรรยากาศในห้องจะสะอาดขึ้นกลิ่นอับจะหายไปนะครับตัวนี้เราก็เอามาให้ดูกันนะครับช่วงนี้ฮิตมากนะครับในการใช้โอโซนนะครับฆ่าเชื้อโรคนะครับภายในห้องนะครับเราต้องดูแลตัวเองนะครับรักษาสุขภาพภายในครอบครัวภายในบ้านนะครับด้วยโอโซนนะครับบ่อยครั้งนะครับที่ผู้ถ่ายทำเองนะครับเวลาที่หายใจไม่ออกในช่วงกลางคืนนะครับบางทีอากาศไม่ดีนะครับช่วงอากาศไม่ดีที่ผ่านมาเมื่อหลายวันที่มีอากาศหนาวนะครับก็จะทำให้อากาศมีปัญหาบางทีเราปิดกระจกปิดห้องกระจกปิดกระจกนะครับอากาศไม่ได้ถ่ายเทนะครับเราก็ใช้เครื่องโอโซนเนี่ยเป็นตัวผลิตโอโซนสักชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับวางไว้ห่างๆนะครับวางไว้ห่างคนนะครับห่างสัตว์เลี้ยงนะครับก็จะทำให้อากาศดีนะครับตรงนี้เขาจะใช้ในอุตสาหกรรมตู้ปลาก็ใช้นะครับเอาดูดเอาโอโซนตัวเนี้ยไปใส่ในออกซิเจนตู้ปลานะครับเรียกว่าผลิตโอโซนทำให้กลิ่นน้ำไม่เหม็นนะครับแล้วก็ฆ่าเชื้อในตู้ก็ได้นะครับตรงนี้เราเอามาฆ่าเชื้อสำหรับห้องนะครับห้องนอนห้องที่อยู่อาศัยห้องทำงานนะครับแล้วก็ห้องประชุมนะครับกรณีที่มีการประชุมมีผู้คนเยอะนะครับเราก็ใช้ตัวนี้ในการฆ่าเชื้อโรคนะครับป้องกันได้อีกระดับหนึ่งนะครับดูดเชื้อโรคฆ่าเชื้อโรคให้ตายไปนะครับสังเกตนะครับถ้าเครื่องยังทำงานดีอยู่นะครับพอเราเปิดปุ๊บเราจะได้กลิ่นคาวปลานะครับลอยออกมาจากเครื่องนะครับก็นำมาเสนอนำมาให้ดูนะครับสำหรับท่านที่ต้องการนำไปใช้งานก็สามารถสั่งเข้ามาได้นะครับสั่งทำสั่งซื้อเข้ามาใน NPT Shop ได้เลยนะครับมีระบบเก็บเงินปลายทางราคาเต็มบวกค่าจัดส่งนะครับถ้าอยู่ใน NPT Shop ก็จะเป็นราคาพิเศษนะครับมีลด 10% ด้วยนะครับแล้วก็จัดส่งนะครับสำหรับท่านที่มีโค้ดของ YouTube ก็สามารถเอาไปใส่ได้ลดถึง 15% นะครับสำหรับคลิปนี้เราก็นำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ